สวัสดีครับมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์วันนี้นะครับเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ดีนะครับที่มีคุณค่านะครับบางคนอาจจะคบระยะเวลาสั้น1ปี2ปีบางคนอาจจะคบเป็น10 20 30ปีหรือทั้งชีวิตก็ตามแต่กัลยาณมิตรที่ดีหรือเพื่อนที่ดีครับจะหยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่อนได้เสมอเมื่อเพื่อนตัวเองเดือดร้อนโดยที่เพื่อนไม่ต้องกล่าวคำร้องขอเป็นสิ่งที่ประทับใจเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียกร้องขอได้ด้วยความจริงใจถ้าเกิดว่าเราไม่มีใจให้กับเพื่อนก่อนนะครับสิ่งที่ดีสิ่งที่เห็นสิ่งที่ปรากฏขอมอบคุณงามความดีให้กับเจ้าของคลิปนะครับลองดูเฮ้ยเพื่อนดึกๆเงี้ยเรียกกูมามีเรื่องด่วนอะไรเปล่าวะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจมึงอ่ะมึงพูดอย่างเงี้ยมึงเดือดร้อนใช่ไหมมึงจะเท่าไหร่200,000เอางี้แล้วกันกูให้มึงก่อน20,000แล้วที่เหลือ20,000มึงคิดว่ากูเป็นขอทานเหรอมิตรภาพ10 กว่าปีที่กูคบกับมึงมามันเทียบกับเงิน200,000ไม่ได้เหรอกูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่ายังไงหลายปีมาเนี้ยธุรกิจกูแย่กูขาดทุนมึงเคยรู้บ้างไหมรถกูก็ขายบ้านกูก็ขายกูยังติดหนี้ธนาคารอีกเป็นล้านเวลาที่กูเดือดร้อนอ่ะมึงไปอยู่ไหนมาอีถ้ากูไม่เรียกมึงออกมาแล้วกูไม่ทำแบบเนี้ยมึงจะยอมบอกกูในบัตรเนี้ยมีอยู่200,000รหัสอ่ะมันเกิดมึงจำไว้ปัญหามึงอ่ะก็คือปัญหากูปิติมากบางสิ่งบางอย่างอะครับเพื่อนไม่ต้องการอะไรมากเพื่อนต้องการแค่มิตรภาพและคำว่าเพื่อนตลอดไปเป็นสิ่งที่ให้กันได้คือความจริงใจและความเอื้อเฟื้อกันเนี่ยครับสังคมมนุษย์มันไม่มีอะไรมากมายมันมีขึ้นได้มันก็มีลงได้ขอให้ทุกคนนะครับคบกันอย่างจริงใจและยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆให้กันเท่านั้นนะครับโลกก็จะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะครับจากผมนะครับธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ